แต่ถ้าตาตกจากคนสูงวัยจะเป็นจากหนังอย่างเดียวก็ไม่ตกมากก็ใช้เลเซอร์ได้แต่ถ้าเกิดตกมากต้องตัดหนังออกถ้าเป็นตกจากเส้นประสาทก็ต้องตัดกล้ามเนื้อให้สั้นลงนะฮะแต่ถ้าเป็นแบบบางคนไม่อยากมีแผลก็สามารถที่จะสลิงเก็บเอาไว้ที่คิ้วได้นะครับสลิงหนังตาที่ตกเก็บที่คิ้วมันมีหลายวิธีนะต้องดูด้วยคนไข้ต้องการแบบไหนบางคนมีแผลก็ยอมบางคนไม่อยากมีแผลเลยบางคนมีแผลนิดนึงก็โอเคนะฮะตาเนี่ยมันเป็นเนื้อเยื่อที่บางที่สุดในร่างกายแผลก็จะหายเร็วมากนะการเย็บก็ไม่เหมือนทั่วไปถ้าเป็นเนื้อทั่วไปเย็บ2ชั้นตามันหนังบางก็เย็บชั้นเดียวแผลก็จะหายเร็ว 4-6 วันก็หายละโดยทั่วไปเนี่ยแผล7วันสำหรับตาเนี่ย 4-6 วัน